สวัสดีครับผมอนุชิตไทยคอมพิวเตอร์นะครับคลิปนี้แนะนำการเอาไม้ที่เป็นเศษไม้นะครับไม้แปรรูปไม้แผ่นที่เสียๆหรือว่าเป็นเสาเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยฮะปลวกกินนะครับแล้วผมก็มาทำเป็นนี่ฮะไม้แผ่นแล้วก็เอาไปทำเฟอร์นิเจอร์ได้นี่ฮะวันนี้เดี๋ยวไปดูกันครับว่าจากไม้ก้อนที่เห็นในภาพเนี่ยฮะที่เป็นปลวกกินเนี่ยแล้วผมมาทำเป็นไม้แผ่นที่สามารถเอามาทำขึ้นรูปได้เดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้ได้ไม้มาท่อนหนึ่งปลวกกินแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปทำเป็นไม้แผ่นเผื่อจะทำเป็นเฟอร์นิเจอร์เล็กๆน้อยๆอะไรได้จริงๆเป็นไม้ที่ว่าเขาไม่ได้เขาทิ้งแล้วครับอันนี้ปลวกกินแล้วนะครับครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวแบรนด์ซอของเจม่ารุ่นนี้นะครับ12นิ้ว 12,500 รวมส่งนะครับมาหน้าร้านเหลือ 12,000 ก็ราคาดีมากๆนะครับสำหรับรุ่น12นิ้วตัวนี้นะครับถ้าเทียบกับกีตาร์เราก็มีนะครับกีตาร์ก็ตอนนี้ก็ 20,000 นิดๆนะครับรวมส่งมาหน้าร้านก็ 19,000 ปลายๆนะครับอ่ะแต่วันนี้ผมอยากจะลองเอาเจ้าเจม่าเนี่ยมาผ่าเป็นสักเดี๋ยวสมมุติว่าเราจะแปรไม้แต่ว่าจริงๆตัวเด่นเขาไม่ได้เอาไปแปรรูปไม้นะครับอันนี้คือทำจำนวนไม่เยอะถ้าท่านทำจำนวนเยอะๆแนะนำเป็นตัวผ่าแบนซอโดยตรงเลยนะครับแต่ตัวเนี้ยจริงๆทำขาสิ่งทำอะไรในสะดวกแล้วก็ผ่าไม้เดี๋ยวผมวันนี้ผ่าด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปลองดูกันด้วยใบเลื่อยแนะนำเป็นใบเลื่อยหยาบหน่อยนะครับหน้ากว้างนะครับตัวนี้หน้ากว้าง6ขุนเลยนะครับไปสวัสดีครับ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 อ๋อได้เลยไม่เป็นไรครับครับอันนี้เมื่อกี้หนักไปหน่อยนะครับเนี่ยฮะอันนี้ก็ผ่าออกมาอันนี้ไม้อะไรไม่รู้นะครับน่าจะเป็นไม้ยางเนี่ยนะไม้ยางยางแดงแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวผ่าส่วนที่เหลืออีกนะครับครับเมื่อกี้ผ่าไปได้แค่นี้อันนี้ต้องใจเย็นๆนะครับกินไปเรื่อยๆนะครับมันจะกินได้ไม่เร็วหรอกครับเพราะว่าถ้าจะเอากินเร็วต้องเอาตัวผ่าไม้โดยตรงเลยนะครับจริงหาที่รับไม้เท่าไหร่นะครับเนี่ยฮะได้มาแล้วเดี๋ยวปิดเครื่องก่อนนะครับก็ได้มาแล้ว3แผ่นนะครับเนี่ยฮะแผ่นละประมาณ30มิลหรือว่าประมาณ3เซนนะครับแต่ว่า
อันนี้อย่างที่บอกครับค่อยๆกินไปเรื่อยๆเพราะมันไม่ได้ออกแบบมาให้ผ่าไม้โดยตรงครับจะซอยโค้งส่วนใหญ่แต่ผ่าไม้ก็ได้ระดับหนึ่งนะฮะสำหรับใบนี้นะตัวนี้ไม่ใช่ใบตัวดั้งเดิมของเขานะครับผมเปลี่ยนใบใหม่เป็นใบหน้ากว้างขึ้นแล้วก็หยาบขึ้นนะครับตัวนี้ใช้ได้อยู่นะครับครับถ้าเราอยากจะให้เรียบนะครับเราก็เอาไปใส่เครื่องรีดหรือว่าเพลนเนอร์นะครับครับอันนี้เป็นเครื่องรีดเจม่านะครับตัวนี้มาใหม่นะครับราคาปรับขึ้นนิดนึงนะครับตอนนี้รวมส่ง 11,000 ผมก็ขออนุญาตขายของไปด้วยเลยแล้วก็ทำคลิปไปด้วยก็ถ้าท่านที่มีเครื่องรีดอยู่แล้วก็ดูเป็นความรู้หรือว่าท่านสนใจก็ติดต่อเราได้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองใส่กันดูนะครับอันนี้เป็นระวังตะปูนะครับเป็นไม้เก่าเดี๋ยวแต่ผมเช็คแล้วไม่มีก็เดี๋ยวใส่เข้าไปได้เลยเนี่ยครับก็จะได้ไม้เมื่อกี้จากเศษไม้ครับอันนี้เอาไปทำเฟอร์นิเจอร์ได้แล้วเมื่อกี้ผมไปเจอมาอันปลวกมันขึ้นนะครับอันนี้น่าจะเป็นไม้ยางมาเลแล้วเนี่ยนะครับไม้ยางมาเลนะฮะยางแดงเนี่ยนะครับก็แต่ไม้ก็สวยอยู่นะครับเนี่ยฮะมันจะมีปลวกเนี่ยฮะปลวกขึ้นเนี่ยอันนี้รอยปลวกนะครับก็ถ้าท่านเอาไปทำเนี่ยเอาไว้ด้านบนสวยๆจริงๆทำแล้วไปใส่ให้ครบหรือว่าถ้าจะทำงานลักษณะคลาสสิกอะไรเนี่ยได้นะครับเนี่ยฮะก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ผมเอาเครื่องเลื่อยสายพานนะครับมาแปรไม้แล้วก็เอามาใส่เนี่ยนะครับก็ด้วยเครื่องรีดก็มีประกอบด้วยเครื่องเลื่อยสายพานนะครับผ่าไม้แล้วก็เครื่องรีดใส่ไม้ให้เรียบนะครับก็เป็นเหมือนเป็นคลิปที่เป็นไอเดียไปแล้วกันนะครับเผื่อท่านจะเอาไปต่อยอดไปทำงานต่างๆนะครับก็ขอจบคลิปนี้นะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม